ัดมานะคะกับแบรนด์เครื่องสำอางนะคะตรงนี้จะบอกว่าไม่ได้ให้เป็นเครื่องสำอางมานะคะแต่ให้เป็นแบบออกแนว New Year Gift นะคะกับแบรนด์บีซูนะคะก็คือแบบว่าให้มาเป็นเนี่ยค่ะ New Year Card นะคะโดยส่งที่มันเป็นแบบเข็มกลัดนะคะสำหรับติดอย่างเงี้ยโดยที่เป็นรูปแบบของแพทเทิร์นของตัวผลิตภัณฑ์ของเขาที่ใช้เป็นประจำคือมงกุฎกับดอกไม้นะคะก็เป็น The Best is Yet to Come นะคะ Happy New Year 2016นะคะก็ต้องขอบคุณทางบีซูมากด้วยนะคะที่กรุณาส่งมาให้แล้วก็ยังส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองใช้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับพาเลตถัดมานี้นะคะเตรียมกรีดร้องนะคะพิมจะบอกว่าพิมทำวิดีโอพูดถึงเขาไปแล้วนะคะเมื่อตอนปลายปีเชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูแล้วด้วยนะคะกับพาเลตนี้เลยนะคะ Urban Decay นะคะ Gwen Stefani Eyeshadow Palette นะคะนี้บอกเลยว่าเป็น Limited Edition ไม่แน่ใจว่าณนาทีนี้ที่คุณดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยจะยังคงมีขายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังมีขายอยู่แนะนำว่ารีบสอยค่ะเพราะว่าทางเอเชียน่าจะแบบรีบกวาดกันไปหมดแล้วนะคะไปรอไปเที่ยวต่างประเทศแล้วค่อยซื้ออาจจะไม่มีที่ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เนี่ย1ตลับนะคะราคาอยู่ที่ 2,350 บาทนะคะมีความเป็น Gwen Stefani อยู่เต็มเปี่ยมมากๆนะคะตั้งแต่ตัวกล่องลวดลายสีสันต่างๆที่ใช้นะคะแพ็คเกจจิ้งรวมไปถึงสีที่เขาออกแบบมานะคะบอกว่า Gwen เลือกเองทุกสีนะคะจากตรงนี้เนี่ยทั้งหมด15สีนะคะจะมีอยู่3สีนะคะที่เป็นสีที่มีอยู่แล้วของทาง Urban Decay นะคะคือสี SkimStark นะคะแล้วก็ Blackout 3สีนี้นะคะส่วนสีอื่นๆเนี่ยเป็นสีที่ Gwen ออกแบบเองทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดซื้อพาเลตนี้ไปนะคะคุณได้สีที่ Gwen ออกแบบเองเป๊ะๆนะคะแล้วก็อยากจะแต่งหน้าสไตล์แบบ The Voice อะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตัวพาเลตของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเรียก Gwen Stefani Collection ไม่ได้ถ้าเกิดเขามีแค่ Eyeshadow อย่างเดียวนะคะแต่เขามีลิปสติกด้วยเพียงแต่ว่าลิปสติกเนี่ยจะออกในปีนี้นะคะคือ2016เขาน่าจะมีหลายสีอยู่นะคะจากด้านหลังที่เป็นพาเลตตรงมาตรงนี้เนี่ยเห็นโชว์อยู่8สีนะคะแต่ว่าที่ให้มาเป็นแบบแซมเปิลทดลองตรงนี้ที่มาในกล่องของ Eyeshadow นะคะให้มาด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะโดยที่เนื้อสีของเขาเนี่ยนะคะมีตั้งแต่ลักษณะเนื้อครีมนะคะแมตต์แล้วก็เมกะแมตต์แล้วก็มีเชียร์มีอะไรอย่างงี้นะคะคือไม่ได้แมตต์ธรรมดาแบบเมกะแมตต์คือแมตต์ระดับ Gwen Stefani นะเพราะนั้นท่านไหนที่อยากจะลองนะคะเก็บตังรอได้เลยนะคะกับลิปสติกของ Gwen ที่ทำร่วมกันกับทาง Urban Decay นะคะเรียกว่า Urban Decay ทำอะไรออกมาไอเทมไหนมันก็ขายดีสุดๆเว่อร์ๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะกลับมาเจอแบบฟีเจอริ่งคอลลาโบเรชั่นกันกับ Gwen อีกนะคะคือเรียกว่าขายดีระเบิดเลยแถมไอเทมที่หลายๆคนรออยู่นะคะพิมแนะนำว่าอาจจะลองไปส่องๆดูก็ได้ไม่แน่ใจว่าปีนี้นะคะจะมีของเข้ามาเพิ่มแบบก็คือตัวคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าใช้ดีจริงๆอันนั้นเป็นหนึ่งไอเทมเลยที่แบบใครที่สอยทันตอนนั้นถือว่าคุณโชคดีมากนะคะตอนนี้คือแบบกลายเป็นแรร์ไอเทมไปแล้วนะคะหายากจริงๆนะคะกับตัวคอนซีลเลอร์ของเขานะคะถัดมานะคะกับแบรนด์นี้เลยนะคะ YSL นะคะ Yves Saint Laurent Beauty นะคะ YSL Beauté นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพาเลตนะคะที่ออกมาเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นตัวที่ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2016ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็น The Collection นะคะ Kiss and Love Edition นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นโอ้ยน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ใช่วิงวิงเฉพาะที่กล่องเท่านั้นนะคะแต่แบบวิงกระจายทั่วทุกอย่างทุกสิ่งเป็นลักษณะของหนังนะคะเป็นหนังที่ปั๊มลายริมฝีปากสีแดงไปนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีหลายสิ่งนะคะนี่จะบอกว่าพิมพ์ใช้ไปแล้วนะคะมาถึงได้ฟุ้งๆกระจายแบบนี้นะคะคือจะมีอายแชโดว์ทั้งหมด4สีลิป2สีนะคะแล้วก็บลัชนะคะซึ่งบลัชเนี่ยเป็นสีที่ใช้ได้มากๆเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นคือมันไม่แปรจนเกินไปนะคะแล้วก็อายแชโดว์คือเป็นสีที่แบบออกแนวคุมโทนแต่งได้ทุกวี่ทุกวันอะไรแบบนี้นะคะก็ใครที่ชอบอะไรสไตล์นี้นะคะแล้วก็เวลาพกไปไหนบอกเลยไม่อายใครค่ะนี่ค่ะสวยงามอลังการนะคะสไตล์อีแซงรองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่ชูโรงด้วยสีทองบริสุทธิ์นะคะเย้ายวนใจด้วยสีแดงแรงฤทธิ์คู่สีแห่งความหลงไหลพลังและก็อำนาจนะคะตัวนี้พาเลตนี้เนี่ยนะคะราคา 3,900 บาทนะคะแต่ก็คือเรียกว่าให้ครบนะคะคืออายแชโดว์4ลิป2นะคะแล้วก็ปัดแก้มอีก1นะคะรวมเป็นทั้งหมด7ไอเทมนะคะ7ไอเทม 3 4,000 ติม 4,000 บาทจะ3 7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 
เหลือประมาณหลุมละจุดละประมาณ500กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเองนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบอีฟแซงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าลิมิเต็ดแพ้คำว่าลิมิเต็ดแห่เห็นคำว่าลิมิเต็ดไม่ได้นะคะอันนี้ต้องมีนะคะจัดไปเป็นของส่วนตัวสักหนึ่งอันนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีคอลเลกชันนะคะที่เป็นสปริงซัมเมอร์เลยนะคะคือเรียกว่าไปไกลเลยนะคะคือเปิดตัวกันก่อนเลยนะคะคือสปริง2016นะคะกับทางอีฟแซงรองนะคะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าโบโฮสโตนนะคะเป็นชุดผลิตภัณฑ์แต่งหน้าที่ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ2016นะคะเขาบอกว่าปีหน้านี้นะคะเป็นปีที่ธรรมชาติดั่งสายลมนะคะช่อยผ่านเส้นผมของหญิงสาวอะไรเงี้ยเช็คเช่นผ้าไหมผืนยาวที่พันรอบคอไว้หลวมๆคือแบบว่ามีเรื่องราวนะคะไม่ได้แบบว่ามาถึงก็อยู่ๆฉันต้องการจะโบโฮสโตนจ้ะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมาไอเทมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าไอเทมนี้ตอนแรกที่พิมได้ไหมนะพิมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นตอนแรกงงๆตอนแรกคิดว่าเป็นลิปนะคะแต่จริงๆแล้วเขาคือ Fusion Ink Blush นะคะตอนแรกเนี่ยปีที่แล้วใช่ถูกแล้วปีที่แล้วตอนประมาณช่วงต้นปีเนี่ยคุณอาจจะได้เห็น Fusion Ink ตัวที่เป็นฟาวเดชั่นไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็น Fusion Ink Blush นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะตอนแรกพิมเห็นคิดว่าเป็นลิปกลอสนะคะแต่อันนี้เขาเป็นบลัชแล้วก็มีหลายสีนะคะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ความรู้สึกเบาสบายราวกับขนนกนะคะติดทนนานดุดน้ำหมึกก็คือเรียกว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันกับ Fusion Ink ตัวฟาวเดชั่นเลยนะคะเป็นบลัชแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าจะติดแน่นทนนาน12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพิมจะลองลงให้คุณดูเพราะอันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่วิธีการลงก็ไม่ธรรมดานะคะเวลาลงเนี่ยนะคะเราใช้บีบขึ้นมาตรงหัวปุ๊บอันเดี๋ยวนะต้องบอกก่อนสีที่พิมใช้อันนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์1นะคะ Electric Red นะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยทางเมคอัพอาร์ติสต์ของอีฟแซงเนี่ยเขามาสอนพิมถึงโต๊ะเลยนะคะเพราะพิมเปิดขึ้นมาเพื่อจะลองนะคะเขาบอกว่าใช้วิธีอย่างนี้แต้มแต้มนะคะเราก็ใช้หัวเนี่ยนะคะในการเกลี่ยเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ลงสีของเราไว้ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นอิงค์นะคะเพราะนั้นให้คุณลงสีเนี่ยเกลี่ยไว้เลยเกลี่ยทิ้งไว้นะคะสีมันจะติดปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10วินาทีให้เขาเริ่มเซตนิดนึงนะคะให้เขาเริ่มเซต10วินาทีเร็วนะคะนอกเหนือจากสีนี้ทิมได้มานะคะทิมยังได้สีเบอร์2ด้วยนะคะคือสี Pink Attraction นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้นิ้วเนี่ยนะคะเกลี่ยผ่านไป10วินาทีก็จะได้แก้มที่แบบว่าเนี่ยค่ะเป็นเหมือนน้ำหมึกนะคะที่ลงบนแก้มของเราแบบนี้ชอบไหมล่ะนะคะใครที่แบบชอบอะไรสไตล์แปลกๆใหม่ๆนะคะเป็นบลัชที่แปลกมากเพราะปกติเราก็จะเห็นครีมบลัชอะไรอย่างนี้ถูกไหมเป็นแบบติ้นเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ค่ะเป็นอิงค์นะคะเป็นอิงค์สำหรับตัว Fusion Ink Blush เนี่ยนะคะอยู่ที่หลอดละ 1,650 บาทนะคะเป็นตัวที่มีขนาดบรรจุ 13.5 ml นะคะถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเจล2 color นะคะซึ่งหลอมรวมสารที่ให้สีเนี่ยนะคะละลายเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้เกิดอนุภาพที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าให้ประสิทธิภาพดูสวยใสเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็ลองดูถ้าเกิดคุณชอบอะไรสไตล์นี้ข้างนี้ยังไม่มีแก้มและยังไม่ได้ลงมานะคะสุดยอดมากๆนะคะสามารถที่จะใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะคือสามารถจะลงทับไปได้เลยนะคะสำหรับสีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือสีที่ลงนี้คือสีเบอร์1 Electric Red นะคะเป็นสีแดงอมส้มนะคะสีเบอร์2อีกสีที่พิมพ์ก็คือสี Pink Attraction เป็นสีชมพูสุดคลาสสิกของYves Saint Laurent Beauté เลยนะคะแล้วก็จะมีสีเบอร์3สีที่ชื่อว่า Spicy White นะคะเป็นสีของ Saffron แบบเครื่องเทศนะคะส่วนสีเบอร์4เป็น Aged Berry นะคะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะส่วนสิ่งที่ไม่ได้มาเพราะว่าเล่นเกมได้คะแนนน้อยนะคะคือเขามีแจกในวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นตัว Boho Stone ที่เป็นรุ่น Limited Edition 2ตลับนะคะคือจะเป็นตัวFace Palette นะคะราคา 2,900 บาทที่ตัวตลับด้านบนนะคะจะเป็นลักษณะแบบเหมือนหินโอปอลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แป้งด้านในเนี่ยจะเป็นสีๆแบบนี้นะคะราคาอย่างที่บอก 2,900 บาทนะคะแล้วก็ช่วยแบบแก้ขาย correcting ได้ด้วยเพราะว่ามันมีหลายสีนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น Kuju Palette Collector IndieJasper อะไรเงี้ยอ่านไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้ก็คือเป็นตัว eyeshadow ของเขาแหละนะคะที่มาใน configuration หน้าตาแบบเดิมแต่ว่าด้านบนของตลับเนี่ยนะคะเหมือนโอปอลเลยนะคะเป็น green jasper นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สีของ eyeshadow เนี่ยต้องบอกเลยว่าหวานมากๆนะคะคือแบบยังไงก็ตาม
ีที่เขาบอกว่าเลิศสุดๆเลยนะคะคือสีที่อยู่ตรงกลางเพราะมันจะเป็นสีเงินที่แบบคุณสามารถจะลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาสีอื่นลงตามนะคะแล้วแบบจะสวยอลังการมากเลยนะคะวันนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปก็คือพี่ฟุ๊กกับน้องตูนนะคะตูนนี่83เพราะว่าเล่นเกมแล้วได้คะแนนเยอะสุดนะคะเราแบบขาดไปคะแนนเดียวไม่นานเลยแล้วก็จะในคอลเลกชันนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็นยาทาเล็บด้วยนะคะสีละ 1,450 บาทนะคะก็คือจะเป็นสีที่ออกเหลืองๆอะค่ะเหมือนมูนสโตนเหมือนโอปอลอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะโดยที่เขาจะเป็นอันนึงเป็นสีเขียวอันนึงเป็นสีชมพูก็คือจะล้อกันกับสีของตลับตัวเฟสพาเลตกับตัวฝาตลับของอายแชโดว์เมื่อสักครู่นะคะก็สามารถจะไปเลือกสีได้นะคะก็จะเป็นของคอลเลกชันนี้นะคะถัดมานะคะยังมีอีกนะคะเพราะว่านอกเหนือจากพวกกลุ่มสีสันแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีตัวท็อปซีเครตที่เพิ่มขึ้นมาแหละถ้าเราจะเคยเห็นท็อปซีเครตตัวอื่นที่อยู่ในไลน์ของเขาแล้วแต่วันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปซีเครตอินสแตนต์มอยส์เจอร์โกลเลยนะคะคือจะเป็นตัวที่แบบว่าสำหรับคุณที่รักการบำรุงผิวนะคะแล้วก็รักการแต่งหน้าไปในตัวด้วยนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหลอดคือจริงๆแล้วเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นั่นแหละเขาบอกว่าความเครียดมลภาวะไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบนอนดึกเนี่ยนะคะทำให้ทางอีฟแซงเนี่ยเข้าใจดีว่าผู้หญิงทุกคนต้องการดูแลระบบความงานของตนให้สอดประสานกับความต้องการของตารางเวลาอย่างไร้รอยต่อเลยนะคะคือแบบอันนี้ถือว่าเข้าใจมากนะคะเขาบอกว่าจึงมาช่วยแก้สมการผิวที่เคยแก้กันไม่ตกก็คือสกินแคร์บวกเมคอัพกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายภารกิจที่เหมาะกับทุกสภาพสีผิวเขาคิดได้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ Instant Moisture Glow เนี่ยเป็นมอยเจอร์ที่สามารถพกพาไปใช้ระหว่างวันได้นะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ถึง72ชั่วโมงนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งอำพรางจุดบกพร่องนะคะจะใช้เดี่ยวๆใช้ก่อนหรือหลังรองพื้นก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ารักในเรื่องความงามนะคะในช่วงทศวรรษนี้แล้วเลยนะคะเขาบอกว่าด้วยการไม่อวดอ้างเกินจริงอะไรนี่เป็นรายละเอียดที่เขาให้มาแล้วนะมาดูกันดีกว่านะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะสำหรับเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยนะคะจะออกแนวแบบซาตินนิดนึงลงไปแล้วจะรู้สึกแบบว่าคล้ายๆนะแค่คล้ายๆนะใครที่แบบเคยใช้พวกประเภทครีมน้ำแตกทั้งหลายค่ะตอนแรกลงไปมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อแบบครีมที่ดูแน่นๆ นิดนึงแต่พอหลังจากที่เริ่มลงไปแล้วเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกแบบมันจะกลายเป็นน้ำน้ำมากขึ้นมานะคะสำหรับตัวหลอดเขาเนี่ยนะคะปลายหลอดเนี่ยจะเป็นปลายหลอดเล็กๆแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สำหรับตัวเนื้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเห็นไหมสีชมพูอ่อนเมื่อลงนะคะแล้วเกลี่ยตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกแบบแน่นๆนิดนึงค่ะแต่พอเกลี่ยไปเรื่อยๆตบๆจะมีความเป็นน้ำขึ้นมาเลยนะคะบนผิวก็คือแบบคล้ายๆกลุ่มแบบที่เป็นแบบครีมน้ำแตกที่เราเคยเห็นสมัยก่อนแต่ว่าด้วยคุณสมบัติและส่วนผสมเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ว่า texture ที่รู้สึกได้สัมผัสแรกที่ต้องการจะอธิบายคุณฟังเนี่ยคือจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยแต่ยังกลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมใครที่เคยใช้พวกตัวyouth liberator ของเขาอยู่แล้วที่เป็นกระปุกม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นจะแบบล้อเลียนกันมาเลยคือแบบกลิ่นแบบว่าออกแนวโทนเดียวกันนะคะแต่ความพิเศษของตัว Top Secret Instant Moisture Glow นะคะก็คือเขามาพร้อมกับแปรงที่ไม่ธรรมดานะคะจะเป็นแปรงที่แบบพิเศษมากเป็นแปรงดูโอแปรงคู่แบบนี้นะคะคือโดยที่ข้างนึงเนี่ยอ๋อนี่ค่ะจะมียี่ห้อนะคะอยู่ฝั่งที่เป็นแปรงขนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ที่คุณสามารถจะบิดนี่ก็ไม่แน่ใจว่าบิดเพื่อแต่แบบสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้แปรงอันใดหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดมันอยู่คู่กันนี้มันทำให้เราใช้ยากก็คือบิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถอดออกจากกันไม่ได้นะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบหัวยางนะคะก็คือระหว่างวันถ้าเกิดคุณต้องการจะเติมคุณสามารถให้จะบีบเจ้าตัว Top Secret เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ลองบีบนี้นะลงหลังมือก่อนนะคะถือกระจกนิดนึงจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวด้านที่เป็นยางๆเนี่ยนะคะกดเลยแล้วก็มาลงอย่างพิมพ์เงี้ยลงใต้ตานะคะอยากจะลงใต้ตาเขาเป็นคนที่ใต้ตาแห้งอย่างเงี้ยก็มาลงใต้ตาได้โดยที่มันจะไม่ทำให้เกิดเป็นคราบนะคะอันนี้อยากสาธิตเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะก็ลงแบบนี้เห็นปะได้เลยเจ๋งปะล่ะนะคะแล้วอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่เป็นขนแปรงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดขนแปรงเนี่ยอาจจะใช้วิธีลงตอนที่ก่อนที่คุณจะลงพวกเมคอัพหรือหลังจากที่คุณลงเมคอัพแล้วคือแบบใช้หมุนลงไปแบบนี้บนผิวเลยแต่ถ้าระหว่างวันนะคะใช้ด้านที่เป็นเจ้าตัวยางๆแบบนี้นะคะลงทำให้ลงง่ายนะคะไม่มีการลากเครื่องสำอางทำให้ไม่เป็นคราบด้วยนะคะดีงามนะคะก็ใครที่ไปจัดเจ้าตัว
Top Secret Instant Moisture Glow มาใช้ก็ลองจัดแปลงมาด้วยนะคะจะได้แบบว่าใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวนะขอดูราคานิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าราคาหลอดละเท่าไหร่นะคะเพราะว่า1หลอดเนี่ยมีขนาด40ml นะคะ40 ml ราคา 2,500 บาทนะคะพิมเข้าใจว่าทำราคามาดีมากนะคือแบบใกล้เคียงกับสกินแคร์วัยรุ่นสมัยนี้ที่แบบคือเขาเรียกไงคะพิมเรียกสกินแคร์วัยรุ่นเพราะว่าสำหรับตัวพิมเองอะพิมใช้รุ่นสีแดงๆม่วงๆเข้มๆอะไรอย่างนี้แล้วไงซึ่งราคามันจะอัพขึ้นมาอีกถูกไหมคะเพราะมันเป็นสกินแคร์ผิวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอบอกว่า40 ml 2,500 นี่ก็รู้สึกเอ้ยถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าผิววัยกลางๆผิววัยกลางๆพอใกล้40แล้วทุกอย่างมันชีวิตเปลี่ยนไปนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันค่ะท่านไหนที่อยากจะดูคอลเลกชันใหม่นะคะคือ Spring 2016นะคะก็สามารถค่อยๆทยอยนะคะเริ่มไปดูที่เคาน์เตอร์ของ YSL ได้แล้วนะคะส่วนท่านไหนอยากได้ Kiss Palette นะคะรีบเลยนะคะเพราะเป็นลิมิเต็ดนะคะก่อนที่จะหมดหรือป่านนี้หมดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะก็ลองดูได้นะคะเป็น1แบรนด์ที่เครื่องสำอางสวยงามแบบมีสไตล์แน่นอนนะคะแล้วก็ลิปสติกของเขาแต่ละรุ่นเนี่ยใช้แล้วแบบจริงๆนะคะถัดมานะคะกับแบรนด์ทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะนี้มาหลายตัวอยู่นะคะเมื่อวิดีโอที่แล้วเนี่ยพิมก็ได้มีการพูดถึงแบรนด์นี้นะคะที่มันเป็นชุดกิฟต์ของเขาบ้างแล้วนะคะวันนี้มีมาเพิ่มอีกนะคะกับทาง Laura Mercier นะคะต้องบอกว่าส่งที่มันเป็นแบบชุด New Year ค่ะมาให้3เซตเลยทีเดียวนะคะมาดูเซตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะชุด Lip Full Color Lip Trio นะคะนี่ค่ะ Color Lip Trio นะคะคือแบบดีงามอันนี้จริงๆอ่ะพิมพ์ถ่ายรูปลง IG ให้คุณดูไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแบบ3สเต็ปที่แบบสีใกล้เคียงกันแล้วสามารถใช้ร่วมกันได้อะค่ะพิมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากพิมไม่ทราบราคาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังอยากได้อยู่พิมว่าที่เคาน์เตอร์ Laura Mercier น่าจะยังมีขายนะคะสามารถเช็คราคาที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่แบบเขาเป็นลิป3สีที่มีสีใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละเนื้อกันนะคะคือจะเป็นตัวครีมสมูทลิปคัลเลอร์เนี่ยนะคะเป็นพิงค์ดัสนะคะสีพิงค์ดัสแล้วก็มีเจ้าตัวเพนวอชลิควิดลิปคัลเลอร์นะคะที่เป็นสีเพทัลพิงค์แล้วก็เป็นลิปเพนซิลสีเบบี้ลิปนะคะมันจะเป็น3สีที่แบบว่าจะได้คุณเห็นตรงเนี้ยสีด้านหลังสีมันจะใกล้เคียงกันแต่คุณสามารถใช้เจ้าตัวลิปไลเนอร์นะคะแล้วค่อยทับด้วยกลอสก็ได้หรือว่าจะใช้ลิปไลเนอร์ทับด้วยตัวลิปก็ได้หรือว่าจะลงลิปก่อนแล้วทับด้วยกลอสก็ได้หรือว่าจะเขียนด้วยอันนี้ทาด้วยอันนี้แล้วทับด้วยนี่คือเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันของ3สีที่แบบเขาจัดมาไว้แล้วพร้อมนะคะสำหรับที่แบบว่าเราจะใช้ได้เลยอย่างเงี้ยคือมันดีมากแล้วมันที่สำคัญคือเจ้าตัวแท่งลิปสติกเนี่ยมันเล็กๆน่ารักนะคะเหมาะกับการพกพาซะด้วยนะคะนี่ไงด้านหลังนี่ค่ะนะ3สีน่าใช้มากนะคะแล้วเวลามาใช้ร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันน่ารักนะคะกำลังดีสาวๆที่แบบชอบสีสไตล์ที่แบบมิ้วๆนิดนึงใช้แล้วแบบไม่กระโตกกระตากนะคะอันนี้ต้องโดนไปนะคะถัดมานะคะเป็นชุดแปรงนะคะนี่เป็นชุดแปรงเป็น Stroke of Genius Look Brush Collection นะคะต้องบอกเลยว่าในปีที่ผ่านมานะคะ Laura Mercier ทำที่เป็นลักษณะกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น texture แบบนี้ออกมา2รุ่นแล้วนะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าใช้มากมันดูหรูหราค่ะเอาแค่ตัวกระเป๋าก็ดูหรูหราแล้วไม่รวมไปว่าแปรงที่ให้มาข้างในเนี่ยเป็นแปรงคุณภาพดีนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันคุณลองคิดดูว่าปกติไปซื้อแปรงที่มันเป็นแปรงเคาน์เตอร์แบรนด์อะนะเราไม่พูดถึงแบรนด์ที่แบบมาแบบซื้อกันทีเป็นเซตแปรงเคาน์เตอร์แบรนด์อะอันนึงต้องมี6 7 8 พันบาทอะพันบาทต่ออันอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะอันนี้1 2 3 4 5 6 6อันแถมยังมีกระเป๋าอีกด้วยเนี่ยนะคะพิมจำได้ว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 3,000 อะไรประมาณนี้เนี่ยนะมีทั้งแปรงใหญ่แปรงเบลนตาแปรงลงสีแปรงฟุ้งกระจายแปรงเขียนคิ้วแปรงเขียนไอไลเนอร์แปรงลิปอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะคือแบบจัดเถอะแล้วก็ที่สำคัญกระเป๋านี้จะทำให้คุณดูแบบดู professional ดูดีแล้วก็ที่สำคัญว่าใช้เป็นกระเป๋าตังก็ได้อะค่ะชอบอะพิมว่าเขาออกแบบสวยมากเลยชอบมากๆจริงสำหรับเจ้าตัว texture ของเนื้อกระเป๋าเนี่ยนะคะถัดมานะคะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือที่สุดของช่วงที่ผ่านมานะคะของ Laura Mercier ที่เป็นเซตแบบนี้นะคะอันนี้คือชุด Master Class Color Essential Collection นะคะอันนี้คือแบบมาใหญ่นะคะมาใหญ่เลยจริงๆนะคะอลังการนะคะคือแบบเซตนี้ต้องมีเปิดมานะคะคือจะเป็นลักษณะแบบดูเหมือนเป็นกระเป๋าหนังอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเป็นลายเดียวกันกับเจ้าตัว
เห็นไหมคะแพ็กเกจจิ้งด้านนอกของเขาเนี่ยค่ะที่เป็นเหลือบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะเปิดปุ๊บนะคะนี่เปิดมาอย่างนี้แล้วก็เปิดนี้ยกขึ้นฟ้าเป็นกระจกบานใหญ่นะคะอย่างแรกเลยที่คุณเห็นคือจะเป็นอายแชโดว์นะคะทั้งหมด12สีนะคะฝั่งนี้จะออกนูทรัลนิดนึงนะคะส่วนฝั่งนี้จะออกแบบอมเทาน้ำเงินอมเทาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสีหมดๆซึ่งใช้ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็เมื่อเราดึงเปิดนะคะแยกจากกันปุ๊บสองข้างปั๊บๆแบบนี้นะคะด้านในนะคะมีบลัชออนทั้งหมด3สีนะคะเป็นบลัชออน3สีเป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นสีที่แบบออกแนวอายไลเนอร์ค่ะนะคะทั้งสามารถเขียนคิ้วก็ได้เขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่นะคะเขียนอายไลเนอร์ก็ได้เขียนคิ้วก็ได้ตรงนี้2สีนะคะแล้วก็มีแปรงนะคะมีแปรง2หัว2อันนะคะเท่ากับเหมือนได้แปรง4อันนะคะเพราะมันเป็น2อันสั้นแต่อันละ2หัวนะคะแล้วก็มีตัวอายไลเนอร์ให้ด้วยนะคะที่เป็นสี Jet Black อีก1แท่งคือแบบอะไรจะครบขนาดนี้นะคะขาดอย่างเดียวแค่ลิปนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าซื้อเซตนี้เสร็จจัดชุดนี้ไปด้วยนะคะก็จะได้แบบเป๊ะคมครบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะสุดยอดมากๆเลยอันนี้แล้วคือแบบมันสวยอ่ะมันน่าพกมันน่าใช้นะคะจัดไปนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบซื้อเป็นของขวัญ นะก็ได้นะสาวๆเขาชอบกันนะคุณผู้ชายซื้อได้นะคะจัดมาเป็นของขวัญ นะคะเรารับได้ของแบบนี้จัดมาเลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องถามด้วยนะเขาบอกตักบาตรไม่ต้องถามพระอยากให้อะไรให้ได้เลยนะถัดมานะคะในกลุ่มของเครื่องสำอางต้องบอกว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่เคยเห็นอะไรสไตล์นี้มาก่อนนะคะนี่เป็นหนึ่งที่แบบแปลกมากนะคะอย่างแรกเลยคือออกแนวกึ่ง medical นะคะกึ่งเครื่องสำอางคือเหมือนกับว่าหลังจากผ่านกระบวนการที่แบบว่าผ่านเป็นเขาเรียกอะไรอะสัญญกรรมหรือว่าทำอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างทำให้ผิวของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรคะผ่านการกระทบกระเทือนแล้วกันผ่านการกระทบกระเทือนมาเนี่ยคะบางท่านก็จะแบบว่ามีอาการช้ำเยอะหรืออะไรเยอะอย่างนี้มาเนี่ยนะคะเขาเลยออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยอยากจะให้คุณดูรูปด้านล่าง2อันนี้นะคะคือเหมือนกับผ่านการทำสัญญกรรมใดๆมาแล้วมันเกิดอาการช้ำอะที่คุณเคยเห็นใช่ไหมบางคนทั้งช้ำทั้งบวมแบบเหมือนโดน10ล้อมางั้นเนี่ยนะแล้วพอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะคือ Dermo Corrective เนี่ยมันทำให้เพียงแค่1 usage 1 dose เนี่ยทาลงไปแล้วแบบลักษณะเป็นเหมือนกับจริงๆมันก็คือรองพื้นที่มาเป็นโดสซิงเกิลโดสนี่แหละนะคะเนี่ยให้คุณดูรูปนี้นะเห็นไหมว่าทาครั้งเดียวนะคะมันทำให้ผิวเนี่ยมันดูแบบโฟกัสหน่อยเร็ว เห็นไหมตรงนี้พิมพ์ต้องหลบไปก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ยอมโฟกัสโฟกัสไหมไม่ยอมเอาใหม่เนี่ยลูกข้างล่างค่อยๆเห็นไล่ละนะอันนี้จะแบบม่วงเฉยตาม่วงทุกอย่างนะคะส่วนข้างเนี้ยใช้แค่โดสเดียวเนี่ยคือมันกลับมาใช้ชีวิตปกติประจำวันได้เลยถ้าคุณไม่ได้บวมขนาดที่แบบตาคุณปิดนะแค่ว่าสีผิวมันดูไม่สม่ำเสมอจากการทำสัญญกรรมใดๆนะคะอันนี้ถือว่าเวิร์กนะคะก็คือจะมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นซิงเกิลโดสยูนิโดสของเขาเนี่ยนะเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นอันอันแบบนี้โดยที่ในหนึ่งเซตเนี่ยนะคะมันจะมา2อย่างคือจะอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวเบสนะคะเนี่ยตัวเบสจะเป็นแพ็คสีชมพูแบบนี้นะคะโดยที่เวลาใช้เนี่ยตอนแรกมันจะมาเป็นตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะมาเป็นแพ็คนี้โดยที่1แพ็คเนี่ยมีขนาดบรรจุ1 ml เวลาเราได้มาถึงปุ๊บใช่ไหมคะเราใช้วิธีการบีบอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเปิดค่ะแล้วเราก็กดบีบปุ๊บๆๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาตามช่องตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มใช้ได้นะคะก็คือตัวเนี้ยลงเป็นเบสสมมุติคุณลงพวกสกินแคร์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลงกันแดดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้อันนี้ลงก่อนเป็นเบสนะคะเพื่อเป็นเบสให้กับตัวที่เราจะลงต่อไปสำหรับทันถัดมาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวรองพื้นนั่นแหละนะคะโดยที่เขาจะมีหลายสีอย่างเนี้ยของพิมอะที่เขาส่งมาให้พิมเขาส่งมาให้เป็นแรนดอมนิดนึงนะคะก็คือจะมีทั้งสีที่เป็นสีเบอร์2เบอร์3อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างตรงเนี้ยบนกล่องนะคะเขียนว่าเบอร์2นะคะบนกล่องเขียนว่าเบอร์2แต่ว่าที่ให้มาเนี่ยก็คือจะมีเบอร์2เดี๋ยวนะคือหลายพิมพ์เข้าใจว่าเขามีนะน่าจะมีสัก 3-4 เบอร์มีเบอร์2กับเบอร์5นะคะที่ให้มาด้วยเบอร์2กับเบอร์5อะไรเงี้ยคือเบอร์มันจะเขียนอยู่ที่ด้านหน้าของแต่ละโดสเลยนะคะโดยที่อันนี้พิมพ์เนี่ยลองใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเนื่องจากพิมพ์เป็นคนที่ใช้รองพื้นไม่เยอะ1โดส
ที่มันเป็น1 ml 1 cc เนี่ยนะสำหรับพิมพ์เนี่ยคือเยอะมาก1 ml เนี่ยสำหรับในการลงรองพื้นนะคะเพราะนั้นนี้คือเนี่ยตอนแรกมันจะมานี้ใช่ไหมคะแล้วด้านหลังอย่างเงี้ยเราบีบนี้ปุ๊บแคปมันก็จะเปิดคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์มันไหลออกมามันทำให้แต่ละครั้งที่เราใช้อะค่ะมันสะอาดอยู่เสมอแต่ว่าเมื่อใช้แล้วค่ะเสร็จแล้ว1ครั้งควรจะทิ้งไปอันนี้เนี่ยพิมพ์เก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณดูเฉยๆนะคะเพื่อให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นอย่างไรยังไงทีนี้เป็นคนไม่ค่อยมีจุดอะไรสักเลยไม่มีจุดไม่มีอะไรที่จะมากลบปกปิดให้คุณเห็นนะคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพิมพ์ลองกลบทับลิปสติกไปดูดีไหมว่ามันยังไงบ้างนะคะก็คือใช้วิธีการเนี้ยค่ะตบทับลงไปเลยนะคะเปรียบเสมือนว่าเจ้าลิปสติกอันนี้เป็นแบบว่าแล้วมือไปแตะลิปสติกขึ้นมาอีกติดขึ้นมานะคะเหมือนกับเป็นรอยช้ำบนผิวละกันนะคะก็คือแบบใช้วิธีการแตะลงไปอะไรแบบนี้ค่ะคือมันก็จะช่วยกลบได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะคือเขาเหมือนกับว่าออกมาค่อนข้างจะให้ powerful นิดนึงทำให้เวลาที่ใช้กับคนที่แบบผิวมีปัญหามากๆจากการศัลยกรรมหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสามารถยังคงใช้ชีวิตประจำวันได้อยู่นะคะเละไปหมดเลยมือพิมพ์นะตอนนี้นะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นของบริษัท Skinnova นะคะชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Dermo Collective ให้ดูอีกที Dermo Collective โดยที่ใน1 กล่องเนี่ยนะคะใน1กล่องเนี่ยจะมี2อย่างอย่างแรกคือเบส8ชิ้นแล้วก็อย่างที่2คือตัวรองพื้น8ชิ้นเท่ากับคุณใช้ได้ทั้งหมด8ครั้งนะคะแล้วก็ไอ้เจ้า8อันเนี่ยมันใส่มาในนี่ซองนะคะแบบนี้ใส่มาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยงามนะคะก็คือเนี่ยมาเท่ากับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะสุดยอดเลยก็ต้องถือว่าเขาแบบว่าออกแบบมานะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อคนที่แบบว่าไม่ได้จำเป็นต้องใช้อย่างนี้ตลอดไปเพียงแต่ว่าณขณะที่จำเป็นแล้วควรต้องใช้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมารองรับนั่นเองนะคะโอเคนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนฟังแล้วอาจจะยังงงๆจะลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะคะสำหรับเจ้าตัว Dermo Collective เพราะพิมเองก็ไปเซิร์ชดูเหมือนกันมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีออกมาได้นะคะเป็นแบบยูนิโดสงงมากปกติเราใช้แล้วก็มาเป็นขวดๆถูกมารองพื้นแหล่งเราเนี่ยนะคะถัดมานะคะกับแบรนด์นี้เลยนะคะทั้งถุงเป็นของแบรนด์นี้หมดนะคะกับเอตูเซ่นะคะที่ส่งมาให้นะคะจริงๆก็ส่งมาทั้งหมด2รอบนะคะเป็นสกินแคร์ด้วยเป็นเขาเรียกอะไรอะเมคอัพด้วยนะคะก็เลยเอามารวมๆกันอยู่ตรงช่วงเมคอัพไปก่อนเลยละกันเพราะเดี๋ยวตอนช่วงสกินแคร์ก็จะรัวไปนะคะสกินแคร์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะตัวลิปนะคะต้องบอกว่าเอตูเซ่เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ทำลิปคอลลาโบเรชันกับตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกมาน่ารักนั้นเลยนะคะโดยที่รอบนี้เนี่ยทำออกมาเป็นคอลลาโบเรชันกับสโนปปี้นะคะสโนปปี้หลายลายมากน่ารักมากนะคะเดี๋ยวพิมค่อยๆให้คุณดูอันนี้จะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบแท่งนะคะเป็นแบบแท่งอันนี้จะเป็นแบบหลอดนะคะก็แล้วแต่สูตรที่คุณต้องการนั้นมีเมื่อกี้ลิปเอสเซนส์อันนี้เป็นลิปเอสเซนส์ดีฟมอยส์นะคะส่วนอันนี้จะเป็นลิปเอสเซนส์ทรีทเมนต์นะคะก็ถ้าอยากทราบว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแนะนำว่าลองไปถามเจ้าหน้าที่นะคะที่จุดขายของเอตูเซ่มีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะถ้าเกิดคุณยังไม่ทราบพิมจะบอกเอตูเซ่เป็นแบรนด์ที่มีในห้างเลยนะตั้งแต่สมัยพิมเรียน A แบกอะตั้งแต่สมัยพิมพ์เรียนอะตั้งแต่สมัยที่แบบเพิ่งจะรู้จักเครื่องสำอางใหม่เอตูเซ่ก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นยังมีอยู่นะคะแล้วก็นี่ให้นี่มาด้วยนะคะเป็นแบบคือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าเขาพับมาเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดมาบนแท่งก็เลยเดี๋ยวขอดึงออกมาดูเลยแล้วกันมันคือผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดแว่นหรืออะไรอย่างงี้ป่ะหรือเป็นผ้าเช็ดหน้าอ๋อเป็นลักษณะผ้าเช็ดหน้านะคะ Cute but amazing yeahน่ารักก็ดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปซักแล้วเอาไว้ใช้นะคะน่ารักดีขอบคุณมากนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นถัดไปนะคะหลังจากที่ผ่านจากลิปไปแล้วนะคะก็จะมีเป็นตัวแป้งนะคะเป็นเอตูเซ่มิวบลองนะคะเอตูเซ่มิวบลองตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งราคามานะคะแต่ว่าราคาหลังกล่องเนี่ยนะคะเขียนไว้ว่า 2,800 เยนแบบ 2,900ก็น่าจะพันนิดหน่อยบาทนะคะแต่จะบอกว่าความน่ารักมันอยู่ที่หน้าตลับนี่แหละค่ะคือมันแบบเพชรทองนะคะ
พชรทองมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไหมเป็นรูปเพชรแต่ว่าเป็นสีทองคือแบบที่สุดแล้วนะคะผู้หญิงต้องการทั้งสองอย่างนี้รวมกันอยู่ในอันเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสไตล์เดิมแบบเอตูเซ่เลยนะคะคือคิดมาแล้วนะคะแปลงมีที่หนีบเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเวลาคุณเปิดมาไม่ต้องกลัวแปลงตกกระเด็นหล่นไปไหนนะคะสามารถที่จะหนีบอยู่ตรงนี้สะอาดเสมอเวลาที่ใช้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะกระจกจะอยู่ด้านในส่วนตัวแป้งนี่นะคะจะเป็นสีออกโทนขาวเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะโดยที่ฝั่งที่เป็นสีขาวเหลืองนี่จะเป็นเนื้อออกมุกมุกนะคะส่วนด้านที่เป็นสีชมพูเนี่ยจะเป็นวิงวิงเพราะนั้นเดี๋ยวขอสวอชนิดนึงให้คุณได้ดูเนี่ยนะด้านนี้สีชมพูด้านนี้สีเหลืองนะคะนี่เป็นสีเหลืองจะเป็นมุกมุกนิดนึงนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นสีชมพูจะเป็นวิงวิงมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนะพิมพ์ว่ามันต้องแบบใช้แปรงแล้วปัดขึ้นบนหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะคะแต่จะบอกเลยว่ามันน่ารักมากนะคะควรต้องมีพอลงบนหนังใช่มันทำให้ผิวดูสว่างทำให้ผิวดูสว่างกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ใช่แป้งที่แบบใช้ลงหลังจากที่คุณลงรองพื้นแล้วอะมันควรจะเป็นแป้งที่คุณพอหลังจากที่คุณแต่งหน้าเสร็จแล้วคุณอยากจะเซ็ตทุกอย่างให้มันดูสว่างโกลว์มากยิ่งขึ้นคุณลงตัวนี้นะคะลงตัวนี้เป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายฟินิชชิ่งกันไปเลยแบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีมาร์คให้มาด้วยนะคะโดยที่มาร์คอันนี้มาในซองน่ารักน่ารักนะคะเป็นมาร์คที่ชื่อว่าเอตูเซ่สกินเวอร์ชั่นอัพมาร์คนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรนอนคอมิโดเจนิกนะคะคือไม่อุดตันรูขุมขนฟราแกรนซ์ฟรีคัลเลอร์แรนซ์ฟรีนะคะคือไม่มีสีไม่มีน้ำหอมนะคะหน้าซองเขียนว่า5แผ่นนะคะใน1ถุงเนี่ย5แผ่นเนี่ย 1,200 เยนนะคะก็เลยคาดว่าอันนี้น่าจะประมาณสัก 4-500 บาทไหมเมืองไทยนะคะ 4-500 บาทแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองมามาร์คดูนะคะถ้าเกิดว่ามันชุ่มชื้นก็เพียงพอแล้วกับสิ่งที่ต้องการนะคะเขาเรียกอะไรพวกมาร์คนี่ไม่คิดอะไรมากไม่ได้หวังว่ามาร์คเขาจะขาวไม่ได้หวังว่ามาร์คแล้วจะอะไรขอแค่มาร์คแล้วนะคะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นเนี่ยพิมก็ให้คะแนนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแค่นั้นแหละที่เราต้องการจากมาร์คไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันตีลังกามากมายนักหนานะคะ